ราบหลวงตาค่ะคือจะขออนุญาตถามว่าหนูควรปฏิบัติถูกไหมแล้วก็ปฏิบัติยังไงต่อไปค่ะเพราะว่าปฏิบัติ2ฐานคืออย่างฐานกายนะคะคือหนูรู้สึกว่าตัวเองหลงโลกอะค่ะแล้วพอปฏิบัติที่ฐานกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากดูตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันสกปรกน่าเกลียดแต่ว่าพอมีความพยายามก็พยายามมองไปค่ะหลวงตาแล้วที่หลวงตาเคยสอนว่าให้ลองคิดดูว่าลองเอาซิว่าเนี่ยร่างกายของเราไม่อยากทิ้งนะคะหนูก็เห็นว่าตัวเองรักตัวเองอยากให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วก็รักตัวเองพอคิดไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะจิตใจมันก็เหมือนกับว่าปฏิเสธว่าไม่อยากเอาขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาพอถึงตอนเนี้ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงต่อไปคะแล้วในฐานใจอะค่ะก็คือเหมือนกับสังเกตว่าเราจะมีทั้งการเห็นตัวเองเราก็จะเห็นว่าตัวเองรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขก็คือรู้สึกไปเฉยๆนะคะแล้วบางครั้งก็จะมีการวางหนูไม่แน่ใจว่าหนูวางถูกต้องไหมคือวางนี่คือเราไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆมันก็เหมือนกับว่าถ้าเอาความรู้สึกคือมันเหมือนสบายใจขึ้นมาแล้วคือเราไม่ได้คิดอะไรอย่างค่ะหลวงตาไม่ใช่มันเดินทางผิดแบบนี้เดินทางผิดมันเดินทางเพื่อจะมีตัวเราไปเอามันเดินทางผิดเดินทางเพื่อจะมีตัวเราไปเอาเพราะเราปฏิบัติพิจารณากายเราเห็นจิตก็เลยไปเห็นจิตระหว่างพิจารณากายก็ไปเห็นจิตใช่ไหมเราไปเพ่งดูจิตอาการของจิตดับไปเลยความว่างแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่กับใจสบายไม่ได้ปฏิบัติอะไรตอนจิตจะมาทีหลังค่ะหลวงตานั้นคือระหว่างวันค่ะแต่ก็นั่นแหละพอเราไปพิจารณากายแล้วเราก็พอใจมันสบายมันว่างเราก็ทิ้งการพิจารณากายไปจับความว่างจับความเบาสบายยิ่งปล่อยวางกายมันก็ยิ่งเบาสบายเพราะยิ่งเบาสบายเราก็ปล่อยวางการพิจารณากายแล้วไปจับความเบาสบายอันนี้มันไม่เรียกว่าการพิจารณาเพื่อความปล่อยวางแต่การพิจารณาเพื่อความยึดถือเหมือนที่บอกว่าเดินทางผิดจากอริยมรรคอริยผลเพราะอริยมรรคอริยผลคือมันความปล่อยวางหมดเดินทางเพื่อความปล่อยวางเพราะเนี่ยคือเราเนี่ยไปพิจารณาแล้วเราตัวเราเนี่ยเป็นขันธ์ 5เนี่ยไปเพ่งแทนที่เราจะพิจารณาแต่เรากลับเอาตัวเราเนี่ยที่เป็นขันธ์ 5ตั้งแล้วไปเพ่งใช่ไหมพอไปเพ่งแล้วมันก็นิ่งปุ๊บก็เพ่งตรงความนิ่งมันก็ยิ่งนิ่งยิ่งสงบแล้วก็ใจก็สบายแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับใจที่สบายนั้นเลยเป็นการปฏิบัติที่ผิดนะแบบนี้ผิดมันมีตัวเราตลอดสายเลยเนี่ยเอาตัวเราไปเพ่งร่างกายพอเพ่งร่างกายมันก็รู้สึกว่ามีเวทนาแล้วก็เพ่งเวทนาแล้วก็มีจิตแล้วก็เพ่งจิตจนกระทั่งมันเงียบแล้วก็เพ่งความเงียบนั่นใจมันรู้สึกว่างใช่ไหมมันเอาตัวเราไปเพ่งแต่ไม่เห็นตัวเราตลอดสายเนี่ยมันไม่เห็นตัวเราผู้เพ่งที่จะมีตัวเราไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรมันเพ่งเพื่อตัวเราแต่เรามีปัญญาตรงนี้ก็พั่วตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นตรงนี้เราต้องน้อมพิจารณาแต่หลวงตาเห็นเราว่าเราเนี่ยมีเอาไปเพ่งและผู้เพ่งเนี่ยจิตมันนิ่งมันไม่ถูกการน้อมพิจารณาคือน้อมตามสัจธรรมความจริงตั้งแต่เกิดมาก่อนเกิดก็ไม่มีเกิดมาจากอะไรตั้งแต่เกิดแล้วมาจนถึงเราโตมาจนบัดนี้เสร็จแล้วก็ไปค่อยๆไปสู่มาถึงแก่จนถึงบัดนี้แล้วจากเด็กเล็กๆทารกมาจนโตบัดนี้แก่บัดนี้แล้วค่อยๆที่สุดแล้วก็ไปสู่ความแก่ไปแก่ไปกว่านี้แล้วก็ค่อยๆตายแล้วก็ผุพังสลายไปเผาไปเข้าเมนเผาเอาไปเมนแล้วตอนเช้าไปชักนิ้วชักออกมามีแต่ขี้เถ้ากระดูกเราก็ไปเทียบเคียงกับของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็มีขี้เถ้ากระดูกเราแล้วก็เอาขี้เถ้าไปลอยน้ำมาเพื่อเห็นว่ามาจากน้ำกับคืนสู่น้ำมาจากดินกระดูกก้อนใหญ่ๆก็ลงไปจมกับพื้นทรายจมกับพื้นดินมาจากดินกับคืนสู่ดินมาจากน้ำกับคืนสู่น้ำมาจากความว่างเปล่ากับคืนสู่ความว่างเปล่าไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลือตัวเราแล้วก็ยิ่งน้อมมันจะยิ่งเบากายเบาใจจนกระทั่งไม่มีร่างกายเลยร่างกายเดินไปไม่มีเลยไม่มีแขนขาไม่มีหัวไม่มีตัวเลยมันเหมือนกับเป็นอากาศธาตุเลยเวลาไปชั่งกิโลไม่มีน้ำหนักเลยไม่มีน้ำหนักเลยไปชั่งกิโลเหมือนกับว่าอ้าวน้ำหนักมันหายไปไหนแต่พอลงจากกิโลก็มีน้ำหนักครบแต่พอไปชั่งกิโลก็อ่ะมีกิโลแต่พอออกจากกิโลมาไม่มีน้ำหนักเลยมันทำไมเบาแบบนี้เดินไปเหมือนไม่ติดดินเดินไปเหมือนอยู่บนยอดหญ้าบนยอดไม้แล้วก็ไม่มีตัวไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาเราต้องคอยจับตัวจับหัวจับแขนจับขาตลอด
แต่ไม่เคยสนใจแบบนี้เลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งในใจก็ไม่เคยไปสนใจอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เลยมีแต่น้อมพิจารณากลับมาสู่ความแก่ความเจ็บความตายอืดพองอืดนอนขึ้นเป้ง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 นอนค่อยๆอืดมากขึ้นนอนทะลุออกปากทะลุออกจมูกตาออกหูเป้งตัวจุกเขียวอืดไปหมดแล้วก็แตกโพน้ำเหลืองไหลแล้วก็แบะออกเห็นไส้เห็นม้ามตับปอดหัวใจอวัยวะควักออกเน่าอืดควักออกไปควักออกไปแล่ออกไปแล่ออกไปกระดูกแขนขาหัวไปกันคนละทิศละทางแล้วก็น้อมมันเข้าแล้วก็ยกกระตังไอ้กระดูกก็เอาไฟเผาอีกเอาถ้าเอาไฟเผามันช้าไปก็ไปยัดใต้เมนไฟลุกโชนเปิดเปิดก่อนที่ก็จะปิดไอ้ฝาเมนก็เอาเปิดดูไว้ก็ตัวเราไปใส่แทนยัดใส่เมนไว้น้อมเข้าแล้วก็ตุ้ตาก็เหลือแต่ขี้เท่ากระดูกแล้วก็เท่ากระดูกก็ไปลอยน้ำเอาลอยน้ำเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเจ้ามาจากน้ำก็กลับคืนสู่น้ำมาจากดินก็กลับคืนสู่ดินมาจากความว่างเปล่ากลับคืนสู่ความว่างเปล่าตัวตนมีที่ไหนอ่ะก็น้อมกลับมาอย่างนี้อีกมันก็จะว่างเบาไปหมดเลยไม่ได้สนใจอย่างนั้นเลยไอ้ความว่างความเบาไปสนใจจิตไม่สนใจเลยสนใจแต่สัจธรรมความจริงสัจธรรมความจริงหนึ่งรอบสองรอบร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบแสนรอบไม่มีถ้าพอมันเห็นชัดในใจของเราเป็นอุกขานิมิตอุกขานิมิตคือมันมีภาพและความรู้สึกทั้งปวงปล่อยวางเนี่ยมันปรากฏชัดเจนที่ใจเรียกว่าอุกขานิมิตมันหน่วงขึ้นมาได้พอหน่วงขึ้นมาแล้วมันค่อยๆขยายความเน่าเน่าออกไปเน่าออกไปอืด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 จนแตกโพออกไปมีหนอนขึ้นอืดเหม็นบางทีก็มีกลิ่นมาด้วยแล้วก็ขยายความเน่าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกเป็นอุกขานิมิตแล้วก็ขยายความเน่าเป็นอุกขานิมิตปฏิภาณนิมิตซ้ำซ้ำซ้ำแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ซะแล้วเนี่ยไม่หลุดเลยตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินไปทำงานอะไรก็ตามอุกขานิมิตปฏิภาณนิมิตเนี่ยไม่หลุดออกจากใจเลยมันไม่มีหลุดเลยมันทั้งภาพทั้งมโนภาพทั้งความรู้สึกทั้งความชัดเจนเนี่ยมันชัดมากเลยชัด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 แล้วก็ปกจิตมันจะปงไปวางปงไปหวานยิ่งปงไปหวานยิ่งเบายิ่งเบาแต่ไม่เคยสนใจความเบาความสบายความโล่งแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งไม่เคยเข้าไปสนใจเลยน้อมอย่างเดียวน้อมความจริงอย่างเดียวต่อเนื่องไม่ขาดสายพอมันเห็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตอย่างนี้ต้องไม่คุยกับใครเลยไม่เล่นแชทเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ไปดูหนังดูละครเที่ยวไปคุกกี้หมู่คณะไม่ไปพูดคุยอะไรไปเล่าอะไรใครฟังเลยแล้วก็พอกลับมาจากทำงานก็พอก็ออกเดินเลยออกเดินพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยตอนนี้กลางคืนก็ไม่นอนแล้วเพราะว่าเป็นโอกาสทองแล้วเพราะคนอื่นก็หลับหมดแต่เราตื่นอยู่ก็พิจารณาเลยพิจารณาทั้งคืน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 เนี่ยไม่นอนเลยตอนนี้พอเห็นชัดอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตไม่นอนเลยไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วการนอนพอเห็นอย่างนี้จิตมันไม่ยอมนอนแล้วมันรู้เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเวลานอนยาวคือไม่ได้ตื่นมาอีกเลยเวลานอนมีมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอกาสทองแล้วโอกาสทองเห็นอย่างเนี้ยไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยบางทีก็นั่งหลับอันนิดเดียวสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็นั่งหลับแล้วก็พอแล้วนั่งหลับชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วเต็มอิ่มแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานไปแล้วก็เดินทั้งคืนไม่นอนเลยนะต่อเนื่องแบบนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราทั้งหลายเนี่ยท่านก็ทำแบบนี้พิจารณาแบบนี้เราก็ทำแบบนี้พิจารณาแบบนี้สักสองเดือนครึ่งสามเดือนแค่นั้นแหละแต่มันพอมันใกล้ที่มันจะประมาณ2เดือนนะใกล้ๆ2เดือนก็เริ่มรู้แล้วว่ามันโปร่งแล้วใจมันโปร่งวาบ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 มันแห้งแล้งไงบอกไม่ถูกมันเหมือนทะเลทรายใจมันแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายวาบ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 มันรู้แก่ใจว่าศึกครั้งนี้จะจบแล้วศึกครั้งนี้จะจบแล้วจะยุติละตอนนี้มันขยุกเลยไม่หลับไม่นอนต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คุกคีหมู่คณะมีหิริโอตตัปปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เพียรให้มากเพียรอย่างเดียวไม่หลับไม่นอนมันปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางใจมันเห็นความจริงก็ไปใช่ความจริงก็ไปได้อุกานิมิตปฏิภาณนิมิตมันทนต่อความจริงไม่ไหวโลกธาตุข้างในเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกมันเจือเหมือนอะไรวะเหมือนกินน้ำแข็งเย็นๆน่ะเย็นจัดๆที่มันกินอะไรที่น้ำแข็งมันเย็นๆแล้วพอคืนแล้วมันก็ไหลไปเย็นเจือกเข้าไปถึงท้องน่ะคือมันเหมือนคืนทำเข้าไปเจือกเข้าไปถึงใจมันเย็นเยือกแล้วก็มันเหมือนอะไรบางอย่างวะเหมือนไอ้โลกธาตุ
ข้างในมันระเบิดออกไปสู่โลกธาตุข้างนอกยังไงก็ไม่ทราบมันจะตกตะลึงไปหมดแล้วแล้วมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายวันเนี้ยมันไปสนใจเลยไอ้ตัวอย่างอื่นน่ะมันพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็อย่างนี้แน่พิจารณากันน่ะหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมเนี่ยถ้ากับพิจารณาซากศพตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นกองกระดูกจนขึ้นทับถมกันจนกระทั่งถึงไอ้รั้วท่านรั้ววัดท่านน่ะก็โลกธาตุระเบิดกระเด็นเอาผู้รู้กระเด็นออกไปแล้วก็ผู้รู้ก็ถูกเงียบไปเลยอ่ะระเบิดผู้รู้อีกทีก็บรรลุไปเลยเนี่ยบรรลุพระนิพพานไปเลยเนี่ยหลวงปู่ชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหลวงปู่ชาสมปโทก็สุดท้ายมันก็ดูดปึ้งเข้าไปอ่ะเอ๊ะทำไมวันนี้มันสงัดแปลกๆไม่ชี้เอ๊ะของอะไรแม่คุณแม่จันดีก็เหมือนกันเนี่ยมันสงัดแปลกๆแล้วตุยามก็โดนดูดปุ๊บเข้าไปแล้วมันระเบิดโลกธาตุระเบิดร่างไอ้การยึดมั่นถือมั่นความหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนระเบิดออกหมดเลยแล้วก็มันก็ผู้รู้มันก็เด่นออกมาแล้วก็มันโดนวุบก็ไปทิ้งมันไปปล่อยวางจิตใจหมดแล้วก็มันก็กระเด็นปุ๊งเหลือแต่ผู้รู้แล้วก็ดูดวุบไปทิ้งตอนนี้ผู้รู้ก็ไม่เหลือเลยลาบเรียบไปหมดเป็นหน้ากองเลยนั่นแหละถ้าก็บรรลุอรหันต์กันไปนะแล้วก็ที่ท่านเล่าคนแต่ละท่านก็ยังมีอัศจรรย์มากกว่านี้เยอะแยะมีอัศจรรย์รองรับในธรรมชาติในจักรวาลเราก็จำมานะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเล่าเป็นอวดอุตริอะไรก็จำมาเล่าพวกท่านฟังว่าเออมันก็มีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปให้คนนู้นรับรองคนนี้รับรองอะไรหรอกไปจับว่างว่าแล้วนิพพานเราไปคนนั้นรองไม่ใช่ยังมีมันเกิดอะไรขึ้นอีกมากมายไก่กองโลกธาตุระเบิดแล้วเนี่ยแสงทองมันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจักรวาลเป็นทองคำหมดเลยทุกปรมาณูในโลกในจักรวาลเนี่ยในตัวเราภายนอกตัวเราเนี่ยต้นไม้ภูเขาแผ่นดินมวลทุกมวลในอากาศเนี่ยมันมีแสงทองพุ่งขึ้นสู่จักรวาลท้องฟ้าแล้วก็แสงทองหายวุบไปเลยเงียบโลกธาตุเงียบไปทั้งโลกธาตุตอนนี้เสียงเครื่องสายบรรเลงดังกึกก้องไปทั้งจักรวาลไม่รู้ใครบรรเลงเพราะม่านไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินเสียงสวดชยันโตโพธิยามุเลตกยานังนันทิวัตโนเหมือนกับตอนพระผมน้ำมนต์น่ะไม่รู้ว่าใครสวดดังกระหึ่มทั้งจักรวาลเนี่ยเสียงเทพเทวดาสาธุการอนุโมทนาสาธุการตั้งแต่สวรรค์ชั้นต้นจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดถึงพรหมโลกบัดนี้มีอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกสาธุการก็หึ่มกึกก้องไปหมดน่ะเสียงกองที่มันดังขึ้นเองโดยไม่มีคนตีตึ้ง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 เนี่ยกองนี้มันอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนดาวดึงหรือไงก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วแล้วก็มันจะมีกรณีที่ว่าดังขึ้นมามีกรณีใดบ้างโดยไม่ต้องมีคนตีแล้วก็จะดังขึ้นมาเองตึ้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 งอยู่นั่นไอ้หัวใจกระเด็นกระดอนอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั้งจักรวาลเลยไม่รู้ว่ากลิ่นนี้ไม่เคยมีในโลกมนุษย์อบอวลไปหมดเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะไอ้ที่มันวิ่งไปคุณก็รับรองวิ่งอันนี้ก็รับรองให้อะไรถึงละนิพพานเนี่ยคุณถึงนิพพานแล้วว่างนิพพานแล้วว่างอันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่มีหรอกคนที่มันรู้อรหันต์แล้วมันที่โลกธาตุกึกก้องกับนาไปหมดมันไม่มีใครไปวิ่งให้ใครรับรองหรอกเนี่ยที่ถ้าว่าออกจากทานจงกรมจะเป็นนั่งพักสักหน่อยอ่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาแก้หากระเด็นไปหมดเลยเจ้าภพชาติเจ้าจบสิ้นแล้วภพชาติเจ้าจบสิ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนบางท่านบอกว่าแผ่นฟ้ามันม้วนลงมาหาแผ่นดินแล้วมันม้วนก็หามันเป็นเหมือนในคลื่นสึนามิใหญ่ทั้งจักรวาลโลกธาตุหมุนแล้วก็ระเบิดออกไปเลยนั่นมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอะเนี่ยไอเราไม่สนใจเลยนะไอว่างโล่งโปร่งเบาสบายจะก็ชอบจับกันเนี่ยมันพิจารณาแต่ความจริง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 เลยทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยเราไม่เคยนอนเลยนะระหว่างที่เราพิจารณาเราทำงานอยู่ด้วยเป็นอุกาหานิมิตปฏิภาณนิมิตปฏิภาณอุกาหานิมิตปฏิภาณนิมิตน้อมอย่างเงี้ยน้อมเข้า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 ความจริงมันก็ปรากฏแก่ใจเลยนี่ถ้าคนน้อมเห็นชัดอย่างเงี้ยอย่าแหมพอฟังมาเอ้คนนี้พิจารณาจิตดีชัดๆโอ้คนนี้พิจารณาผู้รู้ชัดๆไปเอาตามอย่างเขาเนี่ยเสื่อมหมดเลยนะเสื่อมไปเลยแล้วก็พิจารณาไม่เห็นอีกเลยเนี่ยแล้วเนี่ยที่โยมดิวเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันเอาตัวผู้รู้เอาตัวเราไปเพ่งพอตัวเราไปเพ่งแล้วมันก็ว่างแล้วก็เอาตัวเราไปจับความว่างมันไม่ได้น้อมเนาะ
โอ้ถ้าเราน้อมไม่สนใจแบบนี้นะไม่สนใจว่ามีตัวเราไปเพ่งตัวเราไปรู้อะไรไม่สนใจผู้รู้ไม่สนใจตัวจิตไม่สนใจผู้รู้เลยน้อมกายอย่างเดียวซ้ำโลกธาตุมันระเบิดไปเนี่ยพอมันไม่มีโลกธาตุแล้วไม่มีร่างกายแล้วร่างกายมันหายไปหมดเลยโลกธาตุระเบิดไปหมดแล้วไม่มีร่างกายมันก็เห็นจิตเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลเลยไม่มีเกิดดับในตัวเราไม่มีเกิดดับนอกตัวเราเลยจิตมันเกิดดับมันแสงยิงห้อยเลยเกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นเหมือนแสงยิงห้อยแล้วก็ดับไปเกิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเหมือนแสงยิงห้อยแล้วก็ดับวาบเอ้าจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงแน่มันปล่อยวางจิตอีกทีแล้วเนี่ยมันระเบิดโลกธาตุตอนระเบิดกายไปหัวหนึ่งระเบิดโลกธาตุภายในพอมันปล่อยวางจิตอีกคนนี่มันระเบิดอันนี้มันละเอียดกว่าละเอียดกว่าเยอะละเอียดกว่าตอนที่ระเบิดจิตนี่แล้วที่สุดเนี่ยพอระเบิดเสร็จแล้วมันก็บางคนก็จบไปเลยแต่บางคนก็มันก็ค่อยเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วก็ดับความหลงยึดมั่นคือมันดับของมันเองไม่ใช่ไปมีการกระทำเองคือมันค่อยๆ คลายไปแล้วก็หมดสิ้นไปเป็นวิราคะเป็นนิพพานไปอันนั้นแหละเจ้าตัวไม่ต้องไปถามใครแล้วอย่างเงี้ยมันรู้แก่ใจนะนี่เราก็จำมาเล่าให้ท่านฟังนะเดี๋ยวจะไปใครเดี๋ยวใครไปตัดต่อเข้าหาว่าเราเป็นนะเราเล่าจำมาเล่าให้ท่านฟังค่ะว่าต้องไม่เอาความว่างแล้วก็น้อมพิจารณาต่อไปใช่ทำอย่างที่เราพูดเนี่ยพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ทำมาอย่างเงี้ยแล้วโอ้ถ้าเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตเราไม่กี่เดือนเลยเดือนแค่นั้นแหละไม่เคยมีใครนานเลยไม่มีหรอกถ้ามันเห็นชัดนะไอ้ที่มันนานเพราะมันไม่เห็นนะสิมันไม่เห็นมันเลยนานแต่คนเห็นแล้วโอ้โหไม่นานถ้าคนเห็นเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตติดตาติดใจแล้วไม่นานเลยเราเห็นแต่ละคนไม่นานแต่ละท่านแต่ถ้าพวกที่ไม่เห็นนี่มันนานน้อมก่อนนะสาธุค่ะหลวงตาของเราพอมีวาสนาทางด้านนี้อยู่นะแต่น่าเสียดายคือมันห่างเราไปมันห่างไปนานไปเรียนอยู่ประเทศอังกฤษใช่ไหมเรียนอังกฤษตั้ง 2-3 ปีมันก็เลยแบบว่าประจับแช่นิ่งว่างโลกโปร่งเบาสบายซะน่าเสียดายความจริงก่อนไปเนี่ยก็เราก็สอนพิจารณาตรงนี้มาทีแล้วเนาะเราก็ลืมไปตัวใต้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนานแล้วก็ไปจับว่างรังสีมันออกมาทำไมเรารู้ว่าเจ้าทำผิดรังสีมันออกมาคล้ำรังสีเนี่ยมันออกมามันคล้ำไปหมดเลยมันเหมือนเราอยู่ที่นี้สว่างใช่ไหมเราลองมองไปข้างนอกที่มันมืดไหมเนี่ยมืดไหมมืดเห็นไหมมองไปข้างนอกมืดหมดเลยปกติบอกว่าจับว่างจับเบาสบายเนี่ยเอาตัวเราไปจับว่างจับเบาสบายเนี่ยรังสีที่ออกมามันมืดไปหมดเลยเหมือนมองเข้าไปมันเหมือนมองออกไปข้างนอกเนี่ยเหมือนท่านอยู่ในที่นี้สว่างแล้วท่านมองออกไปกลางคืนเนี่ยมองไปข้างนอกมันมืดไปหมดเลยคันสแกนพิจารณาเขาโอ้ยมันเอาตัวเราไปจับความว่างแต่ละคนไปทำแบบเนี้ยมืดไปหมดเลยดำไปหมดแล้วตัวเองรู้แต่ว่าว่างสบายแต่รังสีออกมามืดเหมือนแท้จริงอ่ะรับรู้อย่างเดียวคือรับรู้ความว่างเบาสบายแต่ปัญหาอะไรไม่ยอมรับรู้แล้วเครียดมากเลยพวกนี้กระทบไม่ได้นะเรากระทบแน่เนี่ยสามีกระทบหน่อยระเบิดอารมณ์ตายใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หรอพวกนี้บอกว่าว่างพอมีอาการรีบสะกดมีอาการรีบเกลี่ยพอมีอาการกระดึบมาในใจหน่อยรีบเกลี่ยรีบปัดให้มันว่างไว้แล้วก็บอกว่ามีแต่ความว่างมีแต่ความว่างแต่ความจริงเนี่ยมีตัวเราไปยึดถือความว่างรีบปัดรีบเคลียร์พอมีอาการกระดุกกระดิบจะไม่สบายใจนิดเดียวสามีทะเลาะกับสามีหน่อยเดียวไออาการในใจกระดุกกระดิบมานิดเดียวปัดเคลียร์ปุ๊บกดปั๊บว่างพอมีอาการในใจขึ้นมานิดนึงปัดเคลียร์ปุ๊บกดปุ๊บว่างใช่ไหมเนี่ยทำกันแบบนี้เราเห็นแล้วรังสีออกมามืดไปหมดเลยเพราะอะไรมันสะกดจิตสะกดจิตไว้แล้วเอาตัวเราไปเสพมันก็เลยมืดไปหมดเลยเนี่ยเราเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยแต่ละคนทำกันเยอะแยะมากมายนะแบบนี้เลี่ยราบไปหมดเลยปฏิบัติทำกันแบบนี้หลงนะหลงมากเลยมันต้องปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราเนี่ยมันว่าแม่ครูบาอาจารย์เราแต่ละท่านปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเรานึกจะพ้นทุกข์ปล่อยวางร่างกายจิตใจปล่อยวางผู้รู้มันจะเอาตัวเราเนี่ยไปเสพไปยึดนะใช่ไหมเนาะเราก็มีวาสนาในการพิจารณาอยู่นะของเก่ามันมีอยู่อย่าไปทิ้งตรงเนี้ยพิจารณาเข้ามากๆเนาะ